้องสี่ขวบแล้วค่ะสี่ขวบครับพาไปเดินเล่นนอกบ้านแล้วจะให้เข้าบ้านไม่ยอมเข้าร้องไห้เสียงดังวุ่นวายเลยพูดดีๆก็แล้วเอ้าเรื่องแบบนี้จะบอกว่าเด็กเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาร้องนอกบ้านแม่ต้องหยุดมาถึงคำถามที่2นะครับที่คัดเลือกมาจากคอมเมนต์หลุดหายไปนี่คอมเมนต์มันเยอะฮะตอบไม่ทันจริงๆไม่ครับไม่แต่มาปีใหม่ด้วยไงปีใหม่ด้วยโควิดด้วยอยู่กับลูกอีกต่างหากแทบไม่มีเวลาทำอะไรเลยวันนี้หนีลูกมานะครับคำถามคุณเดือนเพ็ญครูสักแก้วน้องสี่ขวบแล้วค่ะสี่ขวบครับพาไปเดินเล่นนอกบ้านแล้วจะให้เข้าบ้านไม่ยอมเข้าร้องไห้เสียงดังวุ่นวายเลยพูดดีๆก็แล้วเอ้าเรื่องแบบนี้ถามว่าใครไม่เป็นบ้างผมว่าเรื่องปกติแต่อาจจะหนักหน่อยไงถ้าเป็นแบบนี้เป็นทุกวันเป็นบ่อยๆเนี่ยพ่อแม่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยผิดปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะมีความกังวลได้ผมเชื่อว่ามันจะมีความแตกต่างระหว่างนอกบ้านกับในบ้านสิ่งที่ลูกสนใจสิ่งที่ลูกเขาอยากออกนอกบ้านเพราะอะไรบ้างคือจริงๆจะบอกว่าเด็กใช่ไหมเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาร้องนอกบ้านนะแม่เขาก็เลยจะแบบแสดงอาการเยอะกว่าปกติถามว่าลูกเราเคยเป็นไหมก็มีบ้างนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่เราทำคือเราตกลงก่อนออกนอกบ้านตกลงก่อนออกนอกบ้านนี่เป็นเทคนิคเป็นเทคนิคถ้าแสงพระอาทิตย์มันตกดินแล้วมันเริ่มฟ้ามืดนะพ่อวิทยาศาสตร์มากให้ลูกกลับบ้านตามพระอาทิตย์มันง่ายที่สุดแต่มันดูเวลากี่โมงอะไรมันอาจจะดูลูกยังดูไม่เป็นไงแต่ถ้าไม่โอเคมันต้องมีช่วงลองของแน่นอนลูกมักจะทดสอบพ่อแม่อยู่ตลอดเวลาเวลาลองของแบบวายวายวายไม่ทำพ่อแม่ก็ทำตามสิ่งที่ตกลงกันไว้เราต้องยึดมั่นใช่ฮะถ้าลูกวายเราก็บอกถ้าเป็นแบบนี้คราวหน้าไม่ต้องออกนอกบ้านไม่ต้องออกนอกบ้านแล้วนะเพราะว่าลูกไม่ทำตามสัญญาผมจะบอกว่าเราสามารถสื่อสารเรื่องของหลักฐานเหตุผลคุยกับลูกได้เลยใช่ไม่ต้องรอว่าแบบโตแล้วค่อยบอกรู้เรื่องแต่ก่อนนะแม่หมีบอกว่าพูดกับลูกเนี่ยพูดแต่เหตุแต่ผลเนี่ยลูกจะเข้าใจคำถามคือนะวันนี้เปลี่ยนความคิดไหมคือพี่ป๊อปพูดตั้งแต่6เดือนพูดตั้งแต่6เดือนแม่ก็ไม่ค่อยเข้าใจนะ มันครบ2ขวบพูด6เดือนสิ่งที่ได้มาเป็นยังไงก็ดีทุกวันนี้ก็เหตุผลเป็นไงงัดกับพ่อแหละก็ยังดีไงเขายังมีเหตุผลไงเราคุยกันด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยดีกว่าใช้อารมณ์อยู่แล้วลองดูนะครับตกลงกับลูกก่อนออกจากบ้านนะครับแล้วก็ทำตามข้อตกลงนั้นจริงๆคือเราเองก็ต้องอย่าใจอ่อนข้อตกลงคือข้อตกลงเราคุยกันแบบนี้ก็คือแบบนี้ให้เขาได้เรียนรู้ว่านี่คือสิ่งที่เราตกลงร่วมกันแล้วนอกจากข้อตกลงแล้วนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ลูกไม่อยากเข้าบ้านเพราะเหตุผลอะไรหนึ่งคือในบ้านน่าเบื่อกว่านอกบ้านเยอะมากโอ้ธรรมดาพ่อแม่น้ำก็เป็นปกติไม่ค่อยเข้าบ้านเหมือนกันอันนี้ชอบเห็นไหมผู้ใหญ่ยังเป็นเลยอะไม่ยกตัวอย่างนี้สิคือมันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรื่องในบ้านมันมีความสนุกมีอะไรรออยู่สมมตินะถ้าเขาชอบเรื่องของเพลงที่บ้านเปิดเพลงรออยู่เล่นถ้ากลับเข้าบ้านปุ๊บเดี๋ยวไปเล่นของเล่นกันก็ชวนเขาทำอย่างอื่นที่เขาชอบนั่นแหละครับก็จะเป็นแรงจูงใจตัวหนึ่งที่สามารถดึงเขาจากพื้นที่ที่เราอยากให้เขาเข้าบ้านอ่ะติดเข้าบ้านมากก็ติดตลอดเข้ามาเป็นหลักๆต้องยึดตัวที่ข้อตกลงคือการเด็กสิงบนก็ใช้ได้ในบางจังแม่หมีก็พอได้นะผิดเวลาหน่อยปุ๊บว่าอ๋อเดี๋ยวมีอะไรไฟฟ้าอย่ายกตัวอย่างอย่างนี้สิไม่